ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBSสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะกลับมาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะชวนติดตามกันเป็นประจำนะคะฟังกันได้ทางพอดแคสต์แบบเสียงแล้วก็พอดแคสต์ในช่องทางวิดีโอแบบนี้นะคะเรานำเรื่องราวที่น่าสนใจทั่วโลกทั้งเรื่องราวสีสันสาระต่างๆนานามากมายมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำนะคะกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นั่นเองช่วงนี้เพิ่งจะผ่านการเลือกตั้งกัมพูชามาหมาดๆเดี๋ยวแนะนำกันก่อนนะคะคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์แล้วก็ดิฉันวินิษฐาจิตกรีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาชวนกันคุยเกริ่นไปแล้วเรื่องของการเลือกตั้งกัมพูชาหลังจากเราบ้านเราเลือกตั้งกันไปตั้งแต่พฤษภาคมใช่แต่ว่ามันก็เป็นปีที่บ้านพี่เมืองน้องมีจัดเลือกตั้งใกล้ๆกันใช่ค่ะก็จริงๆการเลือกตั้งที่กัมพูชานี่บางคนเขาพูดทีเล่นทีจริงด้วยนะว่าจริงๆเนี่ยกัมพูชาเพิ่งเลือกไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยจะตั้งรัฐบาลได้เร็วกว่าเราแซวแรงอยู่แรงเพราะจริงๆเขาก็รู้อยู่แล้วว่าใครจะเป็นผู้นำคนต่อไปที่ได้อีกสมัยนึงนะคะเพราะว่าตัวสมเด็จฮุนเซนเองเนี่ยก็นั่งมาจะ40ปีละ38ปีนั่งมาแล้วตอนนี้ก็นอนมาใช่ใช่ใช่คือทางกกต.ค่ะเขาบอกว่ากกต.กัมพูชานะคะเขาบอกว่าตอนนี้จะยังไม่มีการยืนยันผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแต่ผลเบื้องต้นเนี่ยออกมาละคือส.ส.ของกัมพูชาเองมี125ที่นั่งค่ะหลายคนก่อนหน้านี้คาดการโดยเฉพาะสื่อตะวันตกแล้วก็บรรดานักวิเคราะห์นะคะเพราะเขาบอกว่าอย่างปีรอบที่แล้วเนี่ยปี2018ตอนนั้นไม่มีฝ่ายค้านเหมือนกันเพราะว่า CNRP หรือว่าพรรคกู้ชาติกัมพูชาซึ่งเป็นฝ่ายค้านหลักเนี่ยเขาโดนยุบพรรคไปก็ยุบพรรคปี2017จัดเลือกตั้งปี2018 CPP หรือพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งเป็นพรรคของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีก็กวาดที่นั่ง125ที่นั่งดังนั้นเขาก็เลยมองกันว่าเนี่ยครั้งนี้ที่เลือกไปแล้วเนี่ยก็ CPP น่าจะได้อีกเหมือนเดิม125ที่นั่งแต่สรุปพลิกโผนะคะพลิกยังไงดิฉันใช้คำว่าพลิกโผคือบางคนบอกว่าพลิกโผเนี่ยจะต้องแบบฉีกกันมากๆแบบฝ่ายค้านเดิมเนี่ยน่าจะได้ฝ่ายค้านนะแล้วกลายมาเป็นรัฐบาลคือต้องหักปากกาเซียนคือต้องจริงๆต้องมีเซ็นไม่ได้ใช่แต่จริงๆไม่ใช่สำหรับกัมพูชาเนี่ยคือบาร์คือลิมิตเขาต่ำลงไปเพดานเขาต่ำนิดนึงพลิกของเขาเนี่ยก็คือมีเขาไม่ได้125ที่นั่งเขาได้แค่120ที่นั่งคุณอย่าไปเรียกว่าแค่ถ้ามัน120แล้วล่ะคือเขาไม่ได้กวาดไงหลายๆคนบอกว่าน่าจะกวาดอีกรอบนึงว่าจะแบบแลนสไลด์เขาบอกว่าของเขาแลนสไลด์นะคือตอนที่กกต.ยังไม่ทันประกาศเลยเนี่ยตัวศกอีสานที่เป็นโคศกพรรค CPP เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายๆสำนักแหละบอกว่าพรรค CPP ได้แลนสไลด์นะคะชนะประกาศก่อนกกต.อีกอะแต่คือหลายๆคนก็บอกอยู่แล้วแหละว่าการเลือกตั้งครั้งเนี้ยไม่ต้องลุ้นเรื่องผลคะแนนหรอกค่ะเพราะว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้วแต่ชนะตอนแรกจะนึกว่า125ตอนนี้ก็เหลือ120อีก5ที่นั่งเป็นของใคร5ที่นั่งเป็นของพรรคฟุนซินเปกเมื่อก่อนฟุนซินเปกเนี่ยเป็นพรรคใหญ่ที่สุดนะคะประธานละตั้งแต่ช่วงปีแบบ1993เลยตอนนู้นเลยนะคะก็เป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดสำคือเป็นพรรคสำคัญแหละพรรคเด่นตอนนี้ก็เริ่มแบบลดอำนาจลงมาอิทธิพลก็ลดลงอิทธิพลลดลงเพราะว่า CPP เขาก็แซงหน้าไปเยอะแต่ก็สามารถได้มา5ที่นั่งนะก็ตอนนี้ก็ยังต้องรอผลการรับรองจากกกต.อยู่แบบนี้ว่ายังไงแต่ยังไงก็ไม่ผิดจากนี้หรอกสำหรับฟุนซินเป็กก็คือ5ที่นั่งนี่ถือว่าเหนือความคาดหมายถูกไหมฟุนซินเป็กเขาก็คาดว่าเขาน่าจะได้อยู่แล้วล่ะแต่คือด้วยความที่เราเล่นการเมืองเนาะมีการเลือกตั้งเราก็ต้องมั่นใจว่าเราเนี่ยจะได้ที่นั่งเราจะได้ที่นั่งส.ส.ด้วยแต่ว่าคือก่อนหน้านี้เนื่องจากทางไทยพีบีเอสส่งทีมข่าวดิฉันเองก็ไปจะพูดทำไมทีมข่าวคุณทิพย์ตะวันนี่แหละใช่แล้วก็ทีมนี่แหละค่ะที่โตต่างประเทศนะคะก็เดินทางไปทำข่าวเรื่องการเลือกตั้งนี่แหละก็ไปทั้งดูทั้งเรื่องของการหาเสียงครั้งสุดท้ายดูบรรยากาศบ้านเมืองไปดูเรื่องของการเลือกตั้งคือเราได้มีโอกาสไปคุยกับตัวประธานพรรคฟุนซินเป็กค่ะชื่อว่าเป็นเจ้าชายนะเจ้าชายนโรดมจักราวุธค่ะพระองค์ก็แสดงความคิดเห็น
น่าสนใจเยอะนะเพราะว่าหลายๆคนก็มองคือโดยเฉพาะสื่อตะวันตกเนี่ยมองภาพเข้าไปสำหรับกัมพูชาเองเขามองว่าโอ้ยฮุนเซนสมเด็จฮุนเซนเนี่ยก็น่าจะกระชับอำนาจให้เข้มแข็งมากขึ้นในเวทีนี้หรือเปล่าเพื่อที่ว่าจะปูทางให้ลูกชายคนโตนะคะฮุนมาเนตเข้ามาครองอำนาจได้แบบสบายๆหรือเปล่ารวมไปถึงคือก่อนคือถ้าเรามองย้อนไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองกัมพูชาเนี่ยพรรคฝ่ายค้านี่ไม่เหลือแล้วนะคะการเมืองนี่นิ่งมากนะนิ่งอยู่ฝั่งเดียวคลื่นใต้น้ำเนี่ยก็มีนะคือแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เนื่องจากคือเป็นกำปั้นเหล็กอะคือคุณสมเด็จฮุนเซนก็ใช้อำนาจที่มีอยู่ในการที่จะกวาดล้างกลุ่มเห็นต่างนะบรรดาพรรคฝ่ายค้านกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยรวมไปถึงกลุ่มสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชน NGO ในกัมพูชาเองทำงานยากเคยคุยกับบางคนเขาบอกว่าถ้าเป็น NGO ในประเทศเนี่ยลืมไม่ได้เลยไม่มีก็เรียกว่าคุมเบ็ดเสร็จทั้งฝั่งการเมืองทั้งฝั่งสิทธิคือภาคการเมืองภาคประชาสังคมอะไรก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คนที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้แตะเรื่องการเมืองเลยนะเป็นแบบนักเคลื่อนไหวที่ทำเรื่องสิทธิด้านที่ดินอะที่ดินทำกินต่างๆบ้านเราก็มีนะคะที่เป็น NGO ที่เป็นแบบ local NGO จริงๆเป็นนักเคลื่อนไหวที่เข้าไปให้ความรู้กับประชาชนอาจจะเป็นเกษตรกรต่างๆในเรื่องสิทธิ์ที่เขาพึงจะมีเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินของเขาเองอะคือไม่ได้เคลื่อนไหวการเมืองแต่จะดูแลปากท้องชาวบ้านการทำมาหากินอะไรนี้ใช่ไหมใช่ก็โดนเหมือนกันเขาบอกว่าโดนจับบ้างโดนอะโดนจัดการบ้างแบบเนี้ยเหมือนเขาแบบเขาเรียกอะไรกันเหนียวหรอดิฉันก็ไม่รู้คืออาจจะเป็นในลักษณะว่าเขามองว่ากลุ่มนี้มีความใกล้ชิดกับฝ่ายค้านหรือเปล่าคือเหมือนเป็นหรือว่าอาจจะทำให้ใช่อาจจะทำให้มีการจับมือกันแล้วก็ขึ้นมาคัดค้านอำนาจของตัวพรรครัฐบาลด้วยหรือเปล่าก็เลยทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ถูกจัดการค่ะนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าหลายๆคนมองว่าโอเคเนี่ยสมเด็จฮุนเซนก็น่าจะได้ที่นั่งนั่นแหละวางเกมมาแบบพล็อตเดิมเป๊ะๆหนึ่งปีล่วงหน้าใช่แล้วก็คือทางประธานพรรคฟุนซินเต็กเองเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่พรรค CPP ทำแบบเนี้ยโดยความเห็นแล้วเนี่ยอาจจะไม่เป็นผลดีในระยะยาวกับการเมืองกัมพูชาซะด้วยซ้ำทำไมเพราะเขามองว่าการที่พรรค CPP เนี่ยจัดการฝ่ายค้านไปได้ทั้งหมดเนี่ย มันอาจจะทำให้กลุ่มคนประชาชนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีพื้นที่ในการแสดงสิ่งที่ตัวเองรู้สึกหรือว่าแสดงความคิดเห็นของตัวเองไม่มีพื้นที่ในการที่จะออกมาเรียกร้องผลประโยชน์ของตัวเองเพราะว่าไม่กล้าเพราะว่ากลัวกลุ่มคนเหล่านี้เมื่อเขารู้สึกความรู้สึกของเขาเนี่ยมันอัดอั้นเยอะมากขึ้นเก็บกดไว้นานๆสะสมมานานๆมันจะมีปัญหาในระยะยาวว่าอาจจะทำให้คนยิ่งไม่พอใจมากขึ้นหรือเปล่าแต่เราก็มองไม่ออกนะในฐานะแบบเพื่อนบ้านที่เห็นข่าวคราวว่าถ้าเกิดว่าถึงวันนั้นสมมติกลัวว่าแบบจะเหมือนปะทุใช่ไหมตุ้มออกมาอย่างเงี้ยมันจะออกมาในรูปไหนในเมื่อว่าแต่ตอนนี้เท่าที่ฉันไปคุยกับคนกัมพูชานะแล้วก็หลายๆคนในนั้นอ่ะเขาก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเองเหมือนกันในความคิดเห็นในลักษณะที่แบบอาจจะค้านกับรัฐบาลหรือว่าไม่พอใจรัฐบาลแบบวิจารณ์รัฐบาลอย่างเงี้ยก็ไม่พูดละเพราะเขาก็กลัวรู้ไม่ถึงตัวผู้นำคนใหม่ด้วยนะแต่คือจุดเนี้ยตัวประธานพรรคฟุนซินเป็กเองเขาบอกว่าจริงๆแล้ว CPP ควรจะเปิดพื้นที่ให้ยังมีพรรคฝ่ายค้านอยู่เพราะว่าถ้าไม่มีแล้วอย่างที่บอกกลุ่มคนเหล่านี้เขาไม่มีทางออกเขาไม่มีพรรคการเมืองไม่มีตัวแทนของเขาเองในการที่จะแสดงเรื่องของผลประโยชน์ที่เขาอยากจะเรียกร้องหรือจุดยืนของเขาเองเนี่ยจุดนี้เลยมันจะทำให้มีปัญหานะแต่ก็นะก็ไม่รู้ว่าทางรัฐบาลจะฟังมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ฟุนซินเป็กก็ได้ไป5ที่นั่งแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้ที่บอกว่าไม่มีพรรคฝ่ายค้านจะพูดอย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลนั้นจะอาจจะไม่พอใจนะเพราะเขาบอกว่าเขามีอยู่ทั้งหมด18พรรคการเมืองไม่ใช่การเลือกตั้งที่เป็นพรรคเดียวคือถ้าเราอ่านสื่อตะวันตกเนี้ยก็จะพาดหัวมาเลยว่าเลือกตั้งพรรคเดียวพรรคเดียวใช่แต่เขาบอกไม่ใช่เขาบอกว่าของเขานี่มี18พรรคนะแต่ว่า18พรรคเนี่ยถ้าไม่ใช่พรรคเล็กก็เป็นพรรคที่อาจจะมีแนวนโยบายหรือว่าเป็นพรรคที่ดูจะไม่ได้มีอำนาจในการที่จะมาทัดทานกับ CPP ได้ไหวอำนาจของ CPP ได้ใช่แล้วทีมไทย PBS ไปคุยกับตัวโฆษก
พรรค CPP คือไปถามเรื่องนี้แหละว่าเอ้ยไม่มีฝ่ายค้านจริงป่ะเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าแบบวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีฝ่ายค้านรัฐบาลรวมไปถึงกกต.กลั่นแกล้งพรรคที่เป็นพรรคฝ่ายค้านหลักที่เขาบอกว่าพรรคนี้แหละที่จะขึ้นมาแทน CNRP ก็คือพรรคมีชื่อว่า Candlelight หรือว่าพรรคแสงเทียนค่ะเขาบอกกกต.เอ้ย CPP เอ้ยไปกลั่นแกล้งเขาหรือเปล่าการที่ทำให้เขาไม่สามารถเข้ามาลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เพราะว่าเหตุผลที่เขาไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเป็นเพราะว่าเขายื่นเอกสารไม่ครบใช่เลยเหมือนไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมในขณะที่ดิฉันก็เลยถามกลับไปว่าเออเนี่ยเข้าใจว่าให้เหตุผลกกต.ให้เหตุผลว่าที่ตัดสิทธิ์เพราะว่าเอกสารไม่ครบแต่ทางจุดยืนของพรรคแสงเทียนเองเขาบอกว่าเอกสารที่เขายื่นมันเอกสารชุดเดียวกับที่ยื่นลงสมัครรับเลือกตั้งหรือท้องถิ่นนะเมื่อปี2022นะค่ะเอกสารเหมือนกันเลยแล้วทำไมครั้งนั้นได้ครั้งนี้ไม่ได้กฎใหม่หรอไม่ใช่คือทางอันนี้ according to ขออ้างอิงนิดนึงคอสก CPP เขาบอกว่าเอกสารที่ส่งมาเป็นเอกสารที่เป็นก๊อปปี้มาไม่ใช่ตัวจริงใช่แล้วไม่ได้มีการเตรียมที่มันเหมาะสมคือไม่ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องมากไม่ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของกกต.ในการรับสมัครแล้วก็พรรคแสงเทียนเองย้ายสำนักงานบ่อยย้ายสับออฟฟิศบ่อยดังนั้นเนี่ยเอกสารมันอาจจะมีตกหล่นข้อมูลนู่นนี่นั่นมันเลยมาไม่ครบไปฟังมาสักสื่อหนึ่งเขาบอกว่าไอ้เอกสารตัวจริงที่บอกว่าไม่ได้เอาไปยื่นอ่ะเหมือนถูกตำรวจยึดไปตอนมาบุกคนสำนักงานหรืออะไรสักอย่างมันคือข้อเท็จจริงไหมสื่อที่นู่นเขาว่ากันยังไงคือสื่อเขาก็พูดอย่างนั้นไงแต่ว่า CPP เขาก็ไม่ตอบไงตอบแค่นี้แล้วก็จะไปจี้มากไม่ได้นะคุณเพราะว่าตัวผู้ประสานงานที่เนื่องจากเวลาไปทำข่าวในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าเราก็ใช้ได้แค่สองภาษาเนาะก็อาจจะต้องมีการจ้างหรือว่าขอความช่วยเหลือผู้ที่จะเป็นผู้ประสานงานท้องถิ่นรวมไปถึงสามารถพูดภาษานั้นได้ด้วยอาจจะไปเป็นล่ามเขาก็พูดให้ฟังว่าเนี่ยเขาก็ไปดูแหล่งข่าวหาแหล่งข่าวด้วยแหละแล้วก็พูดให้ฟังว่าก่อนหน้าที่เราจะไปสัมภาษณ์เนี่ยมีนักข่าวจาก Radio Free Asia ก็ไปถามจี้ในประเด็นนี้แหละแล้วก็บอกว่าถามกับโฆษก CPP ใช่แล้วก็ถึงขนาดที่ว่าไม่ให้สัมภาษณ์ต่อเพราะเขามองคือทางโฆษกเขามองว่าทาง Radio Free Asia ไปจี้เกินไปในคำถามที่เขาตอบไปแล้วนะยังจะถามทำไมอีกเรื่องอะไรอ่ะเรื่องนี้แหละเรื่องกกต.เรื่องกกต.นี่แหละเรื่องของกลั่นแกล้งไหมเรื่องของเอกสารครบไม่ครบตำรวจเอาไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้วงแตกแล้วก็แลนสไลด์ไปแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนก่อนไปทำข่าวฉันก็พยายามที่จะแบบติดต่อขอสัมภาษณ์บรรดาแบบนักวิชากรนักวิชาการก็ยากพอสมควรนะถามไม่ได้เลยคือเขาอาจจะไม่อยากพูดหลายเรื่องประมาณนี้หรือเปล่าคนข้างในบอกว่าไม่อยากพูดซะมากกว่าไม่อยากแสดงความคิดเห็นอะไรมากนักแล้วก็เซฟๆเนาะใช่แต่ว่าเวทีนี้นี่บอกเลยนะเลือกตั้งรอบนี้คือไม่ได้ดุอยู่ที่ว่าใครชนะไม่ชนะอะไรยังไงอยู่ที่จุดใหญ่ใจความอยู่ที่การเปิดตัวฮุนมาเน่ปกติเราตามเลือกตั้งประเทศไหนเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าใครชนะใครแพ้คือต่อให้มันจะชัดว่าใครมาใครนอนมาใครอะไรยังไงก็ต้องมาดูผลไฟนอลอยู่ดีอันนี้ไม่ต้องดูผลอันนี้ดูแค่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ตั้งแต่ตอนหาเสียงจนกระทั่งแบบชาวกัมพูชาไปใช้สิทธิ์เพราะว่าคือก่อนหน้านี้เรารู้กันอยู่แล้วล่ะว่าสมเด็จฮุนเซนคือรู้กันมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2021แล้วนะว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยจะส่งไม้ต่อของเวงอำนาจผู้นำประเทศให้กับบุตรชายคนโตก็คือฮุนมาเน่แต่จะส่งให้เมื่อไหร่จะเริ่มเมื่อไหร่จะเป็นยังไงลูกแบบไหนยังไม่ชัดเจนใช่ก็คือหลักๆเนี่ยคงจะก่อน2030แต่ก็เป็นกรอบกว้างๆแต่ว่าก่อนที่จะมีการจัดการเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็สมเด็จฮุนเซนไปให้สัมภาษณ์กับสื่อจีนก็ไปบอกสื่อจีนว่าถ้าฮุนมาเน่สามารถทำงานได้นะพร้อมนะก็นี่เลยอีก 3-4 สัปดาห์5สัปดาห์เลยอะหลังเลือกตั้งเสร็จเนี่ยได้ไปเป็นผู้นำเลยจากเกือบจะ10ปีก่อไปใหญ่เหลือลงมา2เดือนใช่ค่ะก็หลายๆคนก็เลยยิ่งไปจับตาดู
ความเคลื่อนไหวของคุณมาเนตแล้วปกติเวลามีการเลือกตั้งนะเวลาเราไปทำข่าวเลือกตั้งอ่ะทั่วโลกนะคะเขาใช้แพทเทิร์นเดียวกันก็คือหนึ่งคุณต้องไปถ่ายภาพที่จะโดนนักข่าวตามเยอะคือผู้นำรัฐบาลผู้นำประเทศใช้สิทธิ์ใช้สิทธินายกรัฐมนตรีใช้สิทธิ์ผู้นำฝ่ายค้านใช้สิทธิ์ละหมดละหรือไม่อาจจะมีแบบพรรคที่แบบดูเป็นตัวเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอีกสักหนึ่งและนอกนั้นก็ไม่มีละคือถ้าเป็นสื่อทั่วโลกนะที่จะต้องจับตามองแต่วงนี้เวทีนี้นะคะการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยลูกชายของผู้นำประเทศก็ได้รับความสนใจยิ่งกว่าพ่ออีกอ่ะดูเหมือนไม่มีใครไปสนใจสมเด็จฮุนเซนตอนไปใช้สิทธิ์สักเท่าไหร่เลยมีแต่ว่าสื่อทั่วโลกส่วนสื่อคือปกติแล้วเวลาไปทำเนี่ยสื่อที่เป็นเขาเป็นขายข่าวเนาะเช่นรอยเตอร์ AP AFP เนี่ยเขาต้องมีกระจายหลายทีมอยู่ละดังนั้นเนี่ยสมเด็จฮุนเซนน่ะต้องไปตามอยู่ละฮุนมาเนตเป็นคีย์ฟิกเกอร์ก็ต้องไปตามอยู่ละแต่แบบสื่อที่เป็นสื่อเล็กๆอ่ะอาจจะเป็นแบบเป็น local news หรือว่าเป็นสื่อที่แบบอยู่ในยุโรปเช่นสื่อสเปนสื่อที่อย่างไทย PBS ที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องของการเลือกตั้งในประเทศเพื่อนบ้านด้วยแต่ว่าเราก็ต้องคำนึงถึงหลายๆปัจจัยนะคะในการส่งทีมไปดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าใครคือคนที่สำคัญที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วไปก็จริงๆสำคัญจริงๆเพราะว่าสื่อรุมกันนี่ดิฉันแบบตกใจมากเลยนะกำลังจะชวนคุณทิตวันเล่าเรื่องนี้เพราะว่าไปมีประสบการณ์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเธอไปตกระกำลำบากมานิดหน่อยมีภาพมาด้วยนะใช่ใช่เดี๋ยวจะภาพมาฝากคุณผู้ชมให้ดูกันด้วยสนุกมากแล้วไปเทียบกับเรื่องของคือเนื่องจากไปเราเป็นทีมข่าวต่างประเทศเนาะเราก็จะไม่เคยทำข่าวแบบเลือกตั้งในเมืองไทยอะเรื่องไปตามแบบผู้นำวิ่งตามฝ่ายค้านวิ่งตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าบรรยากาศในเมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงการเกิดป้องกันช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับบรรดา VIP ที่เวลาไปเลือกตั้งแล้วแบบโดนนักข่าวรุมยังไงก็ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับช่างภาพที่ไปด้วยกันเพราะเขาก็เคยทำสายการเมืองมาก่อนในไทยแล้วเขาเห็นเขาเองก็โอ้โหกาดกัมพูชาใจดีมากเลยนะใจดีใช่ไหมใจดีเพราะว่าคือเดิมเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเข้ามาทางไหนแล้วช่างภาพเขาก็เดินไปเก็บภาพนั่นแหละค่ะเพื่อเอามารายงานเป็นอินเสิร์ตเพื่อรายงานข่าวให้กับคุณผู้ชมทราบนี่แหละทางทีวีประกอบกับเนื้อข่าวต่างๆใช่ดิฉันก็เขียนข่าวอยู่กำลังเขียนอยู่อีกจุดนึงแล้วช่างภาพเขาก็เดินไปตะเวนดูว่าต้องไปถ่ายตรงไหนอะไรยังไงนะแล้วสักระยะสักพักนึงรีบเดินกลับมาหาดิฉันบอกว่ามุ้ยไปตรงนู้นเถอะตรงนู้นเนี่ยช่างภาพนะตั้งกันแน่นแล้วเขาจะมีเซนส์นะจริงๆช่างภาพอะเวลาไปต่างประเทศต่อให้พี่ๆเขาหรือว่าเราเองต่อให้สมมติไปนับหนึ่งพร้อมกันไม่เคยไปใช่ไหมแต่ช่างภาพอะเขาจะเห็นเขาจะสังเกตว่าตรงนั้นคนรอเยอะตรงนี้คนรอแยะมันต้องมีอะไรเรียกกันใช่เขาก็เดินมาถามว่ารู้หรือยังว่าคุณมาแน่จะมาตรงไหนเราก็แบบยังไม่รู้เนี่ยยังยืนมองอยู่เลยเขาเลยบอกว่าเมื่อกี้พี่เห็นมีช่างภาพสื่อทั้งสื่อกัมพูชาเองแล้วก็สื่อต่างชาติตั้งกล้องเต็มห้องละคือบ้านเราเวลาครูหน่วยเลือกตั้งเวลาไปเลือกตั้งอ่ะเวลาผู้นำไปอ่ะมันต้องเป็นแบบที่ใหญ่นะก็เป็นแบบเป็นหน่วยใหญ่ให้มีนักข่าวคือเขารู้ว่านักข่าวต้องไม่ถ่ายภาพเหมือนเขาเผื่อที่ให้ถูกไหมที่คุณจะบอกใช่คือบางที่อาจจะให้ตั้งกล้องไว้ข้างนอกแล้วเพื่อไม่ให้รบกวนค่ะผู้ที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์มันก็มีคนอื่นด้วยที่มาหน่วยเดียวกันรวมไปถึงตัวบรรดา VIP ด้วยนะที่เวลาไปใช้สิทธิ์เขาจะได้แบบใช้สิทธิ์แล้วก็ถ่ายออกมาจากข้างนอกเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วหามุมหาอะไรเองหรือไม่บางที่ก็คือจัดเป็นฮอลล์ใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็อ่ะคุณนักข่าวเข้าไปเซตแบบตั้งกั้นเชือกอ่ะจัดบริเวณเฉพาะแล้วก็ช่างภาพคุณอยู่นี้นะนักข่าวคุณอยู่นี้คุณอยากเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาให้สัมภาษณ์ข้างนอกเดี๋ยวเขาออกมาหาใช่แล้วก็เดี๋ยวให้ล้อมๆสัมภาษณ์ฟิลิปปินส์เป็นอย่างนี้ไหมคะไม่เคยเข้าถึงเพราะว่าเขาอยู่ใช้สิทธิ์ต่างจังหวัดอ๋อหรอแล้วเราก็ไปเมืองหลวงบองใช่ไหมเขาก็ต้องไปทางแบบทางอีกคนนึงก็ต่างจังหวัดเลนี่ก็ต่างจังหวัดอ๋อก็เลยไม่เห็นไปใช้สิทธิ์ที่บ้านแล้วก็ได้ดูภาพจากสื่อท้องถิ่นอีกทีนึงไม่ได้ไปเจอด้วยตัวเองอันนี้ก็คือเขาก็จะแบบคืออย่างสมเด็จฮุนเซนรอบนี้ก็เหมือนกันก็คือเขาก็จะกั้นเชือกเอาไว้แบบคุณก็ถ่ายตรงนั้นไม่ต้องบุกเข้ามาอะไรเงี้ยแต่คุณมาเนตไม่ใช่คุณขอให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนึกภาพห้องอ่ะคือเป็นห้องเหมือนห้องนักเรียนนะคะห้องเรียนในโรงเรียนใช่แล้วแบบเป็นเล็กๆเลยนะไม่ใช่ห้องเรียนใหญ่นะเป็นห้องแบบเล็กๆแล้วก็ช่างภาพอ่ะตั้งโอ้โหแน่นเลยติดผนังนั่นแหละหลังห้องสักน่าจะหลายสิบคนอยู่
เกินแล้วเขาต้องมีแบบจัดทางให้เดินด้วยนะจัดทางเคลียร์คิวว่าแบบคนนี้ในทางเดินท่านจะเดินมาไม่ได้นะให้หลบโอ้โหทะเลาะกับนักข่าวหลายสื่ออยู่เหมือนกันสำหรับตัวเจ้าหน้าที่กกต.แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ประจำที่ศูนย์เพราะว่าเขาก็จะบอกว่าอ่ะหลบตรงนี้หน่อยตรงนี้มันขวางเกินไปเดินไม่ได้เออแต่ว่าพอบอกคนนึงไปอ่ะไปละผ่านไป3นาทีมีคนใหม่มาตั้งมีคนใหม่เดินมานั่งรู้เลยแล้วดิฉันไปทะเลาะกับนักข่าวสเปนมาด้วยทำไมอ่ะคือดิฉันไม่รู้คือเราอ่ะไปที่หลังเนาะแล้วก็มันจะเหลือแค่แบบช่องเล็กๆในการตั้งกล้องของเราได้แล้วเราก็เบียดตัวไปใช่ไหมช่างภาพเราก็ตั้งกล้องเอาวะแล้วก็กำจัดมุมจัดอะไรเพราะว่ามันต้องฉายไปที่แบบบริเวณที่เขาจะต้องมาลงชื่อค่ะเวลารับบัตรเลือกตั้งอ่ะลงชื่อเอ่ยแล้วก็เดินเข้าคูหาหย่อนบัตรอย่างเงี้ยช่างภาพก็ต้องหามุมหาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตั้งกล้องอะไรของเขาตอนแรกดิฉันก็ไปนั่งข้างหน้านั่งข้างหน้าเสร็จโดนไล่ไปอยู่ข้างหลังแล้วก็เอ๊ะคนนู้นทำไมเดินเข้าไปได้อีกดิฉันก็เข้าไปใหม่แล้วก็โดนไล่มาอีกก็เลยยืนอยู่ข้างหลังช่างภาพแป๊บนึงเพราะกะจะ move ไปอีกฝั่งนึงนั่นแหละแล้วอยู่ๆพอข้างหน้าสเปซเหลือใช่ไหมก็มีนักข่าว2สื่อเข้ามาเป็นผู้ชายคนนึงตัวสูงเลยค่ะเป็นเอเชียยืนบังหน้าตัวสูงไงแล้วยืนมิดเลยนะคือกล้องอย่างนี้นะเขายืนอย่างนี้เลยอ่ะว้ายตายคือเขายืนแบบบังเลยอ่ะหมดเลยใช่แล้วช่างภาพก็เลยบอกว่ามุ้ยบอกเขาหน่อยสกิดเขาหน่อยซิว่าถ้าสมมุติว่าคุณมาเนตมานั่งลงนะเพื่อความชัวร์คือแต่ปกติแล้วนะคะนักข่าวที่เขาไปแบบเป็นภาพนิ่งอ่ะหรือไม่ก็เป็นนักข่าวที่จดหรือต้องจิ้มไมค์อ่ะเขาจะก้มลงไปอยู่แล้วหลบเพราะเขาจะรู้ว่าข้างหลังเนี่ยคุณคือกล้องเขาอยู่ใช่คุณต้องนั่งลงไปเราแบ่งกันทำมาหากินคือก็ช่วยในสนามก็ช่วยกันคือทุกคนเข้าใจว่าทุกคนหาข่าวไงเออแต่คือคนนี้เขาไม่นั่งไงคนนี้เขายืนอยู่แล้วก็อ่ะยังไงจะสะกิดละสักแป๊บนึงมีฝรั่งอีกคนเดินเข้ามาเป็นเราตอนนั้นเราไม่รู้เรานึกว่าเขามาด้วยกันคือตอนแรกดิฉันเข้าใจว่าไม่ได้มาด้วยกันเพราะว่าเดินตามไปทีหลังแล้วช่างภาพบอกให้หน่อยดิฉันก็เลยบอกฝรั่งก่อนแล้วคนนี้แล้วพี่ช่างภาพก็บอกว่าไม่ใช่อีกคนนึงที่เป็นเอเชียเราก็เลยจะบอกเอเชียก็เหมือนแบบไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยนึกว่า2คนเขามาด้วยกันก็เลยไปบอกกับฝรั่งอีก1รอบฝรั่งก็เลยหันมาโวยว่าขอ 2-3 นาทีถ่ายรูปนิ่งไม่ได้เหรอเวียงเลยแล้วเขาก็แล้วเราก็เลยบอกว่าโอ๊ยขอโทษไม่รู้เพราะว่านึกว่ามากับนักข่าวที่เป็นเอเชียเขาเลยบอกไม่ใช่นั่นแหละความชุนละมุนในสนามข่าวแต่ว่าในสนามข่าวคือทุกคนเข้าใจกันนะคือที่บอกว่าคุยกันแบบนี้ก็คือไม่ได้ทะเลาะอะไรกันใช่มันก็จะแบบมีบ้างนิดหน่อยบางเผลอลืมมองข้างหลังหลบหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วตอนชุลมุนค่ะตั้งกล้องก็ล้มไปทับคือดิฉันน่ะอยู่อีกฝั่งนึงไงอย่างที่บอกว่าเขาไม่ให้ขึ้นเข้าไปข้างหน้าใช่ไหมดิฉันก็เลยแอบอยู่ริมประตูแล้วก็มีคนที่นั่งอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีช่างกล้องนู่นนี่นั่นแต่ว่าช่างภาพของเราอะเนื่องจากเราเข้าข่าวแบบติดกันเลยอะคุณมาเนตมาตอนกำลังส่งภาพนะกำลังแบบฟีดภาพกลับมาให้ที่สถานีนะแล้วเราส่งภาพเราจะถ่ายไม่ได้นะคะใช่เราต้องเลือกเอาเราจะทำอะไรใช่แต่อันนี้ต้องชื่นชมคือช่างภาพเขาก็รับกับสถานการณ์แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วก็อ่ะแจ้งเลยวอลมาที่ทางสถานีว่าดึงสัญญาณลงทันทีเพราะว่าคุณมาเนตมาแล้วเออแต่คือตอนนั้นเขาดูก็จะดูจากบรรยากาศนั่นแหละว่านักข่าวก็จะเริ่มฮือฮากันจากตั้งแต่ข้างนอกนะคะคือเขาต้องฮือฮาตั้งแต่ข้างนอกแต่เราเนี่ยอยู่ในห้องเรียนเนี่ยไม่เห็นยังไม่รู้คือกะไว้แล้วน่าจะกำลังมาแต่ไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่ก็คือทุกคนเนี่ยกดไว้แล้วคือเรคคอร์ดทุกคนเรคคอร์ดไว้ก่อนอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่ใช่ช่างภาพเราช่างภาพเรายังเรคคอร์ดไม่ได้เพราะว่าส่งภาพอยู่เออดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยดึงลงเลยแล้วก็ดึงลงแล้วก็เก็บภาพได้ทันตอนจังหวะเข้ามาแล้วก็ลุมมาตุ้มกันนะคะและเขาต้องยกกล้องจากขาตั้งกล้องคือปกติก็จะถ่ายจากขาตั้งกล้องมันจะได้นิ่งนะแต่ด้วยความที่พอชุลมุนปั๊บเนี่ยมันจะไม่คล่องตัวละดังนั้นเขาต้องปลดออกแล้วถือตะกล้องอย่างเดียวแล้วใช้แฮนด์เฮลเพื่อให้ทุกอย่างมันสะดวกเพราะเขารู้ว่าเขาต้อง move สละขาตั้งกล้องทิ้งใช่แต่สละด้วยความมันชุลมุนมากคือดิฉันนึกว่าเขาจะเดินเข้ามาสวยๆแล้วทุกคนถ่ายกันธรรมดาไม่ใช่คุณเพียงแค่เขาก้าวเท้าเข้ามา
สื่อลุมปะทะเลยไม่อยู่ในที่กั้นไว้ให้แล้วใช่ไหมเขาไม่มีที่กั้นไม่ก็ตอนแรกเห็นบอกเรียงแถวเรียงแนวเรียงแถวเรียงแนวนั่นน่ะฮุนเซนแต่อันเนี้ยเขาพยายามที่จะบอกเขาไม่มีเส้นกั้นเลยเขาให้คุณแบบมีวินัยในตัวเองในการที่คุณน่ะจะอยากออกอยากคือให้เหลือทางคอยให้คนเดินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มีอะไรกั้นแต่คือพื้นที่มันแคบมากค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแคบแบบแคบจริงนะคะคือประมาณว่ายืน2คนน่ะเต็มละอันนั้นคือจุดที่สื่อยืนนะนั่นแหละเนี่ยประสบการณ์นะคะสำหรับการไปสนามข่าวของคุณทิพย์ตะวันนอกจากเรื่องราวสาระต่างๆก็เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ที่ไหนนะเออแล้วลุมกันแบบเนี้ยโหขาตั้งกล้องก็ล้มไปทับคนอื่นแต่คนอื่นไม่สามารถเก็บขาตั้งกล้องได้นะเพราะว่าทุกคนก็ถ่ายกันอยู่ไม่มีใครว่างทุกคนแล้วเขาปล่อยให้ทับคือดิฉันหันมาเห็นว่าขาตั้งกล้องเราเนี่ยทับนักข่าวผู้สื่อข่าวแล้วก็ช่างกล้องคนอื่นอะตอนที่ช่างภาพของเราหายตัวไปแล้วคือทุกคนเนี่ยตามคุณมาเนตออกไปข้างนอกแล้วเออแล้วดิฉันหันมาคือช่างคือขาตั้งกล้องเรา11กิโลนะคะนั่นแหละค่ะใช่ทับอยู่ค่ะทับอยู่2คนค่ะแล้วคนนั้นเขาก็ถ่ายอยู่แล้วไปไหนไม่ได้เพราะว่ามือต้องถือกล้องอยู่โอ้สงสารดิฉันต้องแบบยกออกแล้วขอโทษค่ะเสร็จที่ฉันก็กองทุกอย่างแล้วก็วิ่งตามคุณมาเนตต่อไปคนนั้นเขาก็วิ่งตามคุณมาเนตต่อค่ะก็ยังต้องรักษาบทบาทการทำหน้าที่ตัวเองเออแต่สนุกนะคะก็ตามเนี่ยภาพเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะเลยละว่าคนนี้แหละเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงได้รับเขาเรียกว่าได้รับความสนใจอย่างมากแล้วได้รับความสนใจตั้งแต่เปิดไอ้นี่นะเริ่มรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพราะว่าหาเสียงเริ่มได้วันที่1กรกฎาคมคุณมาเนตก็เป็นคนรับธงต่อจากพ่อวันปิดหาเสียงวันสุดท้าย21กรกฎาคมวันศุกร์เขาก็เป็นคนขึ้นเวทีละมันเป็นจุดโฟกัสของการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ไม่ใช่คะแนนแพ้ชนะแต่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนการแบบมอบตำแหน่งคือบางคนมาเนตเรียกว่าวางตัวอย่างเป็นทางการคือก่อนหน้านี้ก็พูดปากเปล่านั่นแหละแล้วก็มีกระแสมีการพูดถึงเรื่องนี้มาอยู่โดยตลอดแต่ว่าไม่ได้เป็นทางการคือการเปิดตัวแบบนี้หลายคนก็เลยมองว่านี่แหละคือเป็นการเปิดตัวผู้นำอย่างเป็นทางการว่าคนนี้นะแล้วแถมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยแล้วก็ชนะแล้วจากนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะขึ้นมามีบทบาทในการบริหารประเทศจริงๆเมื่อไหร่ใช่แล้วฝีมือจะเป็นยังไงจะเป็นกำปั้นเหล็กมากเท่าพ่อบางคนบอกว่าจะออกใต้เงาพ่อยังไงอันนี้เป็นหนึ่งในความท้าทายน่าสนใจเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเราอาจจะมาพูดคุยกันเรื่องของคุณมาเนตอีกครั้งก็ได้นะค่ะและนี่คือเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังกันสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้นะคะคุณผู้ฟังชวนติดตามกันเช่นเคยนะคะผ่านทางพอดแคสต์หน้าต่างโลกหรือว่าไปที่ www.thaipbspodcast.com นะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thai PBS Podcast View the World via the Voice